ให้เดินด้วยขาครับพี่ด้วยขาด้วยแต่ว่าท้องก็สำคัญอ๋อเฮ้ยไวๆให้เก็บเยอะท่าอะไรผมกินต้มยำกั้งกุ้งครับผมพี่เบียร์ต้มยำจุ้งกุ้งจุ้งนัดล่ะเขาเล่นไปหมดแล้วหมูสับหอมหมูสับเหรอเออนี่นี่นี่ไวๆรสหมูสับนี่อร่อยไม่อืดเดี๋ยวนุ่มไม่อืดนะฮะฝากเลยการเดินสายนอกสถานที่ครับบ้านหลังนี้อยู่กลางทุ่งนาและเขาล่ำลือกันว่ามีดวงวิญญาณมีคนเคยเจอดวงวิญญาณของผู้ตายหลายคนถามว่าสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเขาตายเพราะอะไรสาเหตุอะไรสาเหตุก็เพราะว่าบ้านหลังนี้มีคนผูกคอตายครับที่นี่นะเป็นผู้หญิงผู้หญิงใช่ผู้ประกอบทีนี้ฮะภารกิจของเราจะเป็นอะไรอย่างไรบ้างต้องมาติดตามชมครับว่าวันนี้เราทั้ง4คนจะมีภารกิจอะไรบ้างและจะผ่านหรือไม่เราจะเข้าสู่บรรยากาศการเดินสายของเรานะฮะเดือนนึงเราเดินสายครั้งหนึ่งตอนนี้เราอยู่กันที่เราเรียกว่าเป็นบ้านกลางนากันละกันอยู่ในจังหวัดนครนายกฮะจังหวัดนครนายกนะฮะเราได้อนุญาตจากลูกสาวเจ้าของบ้านหลังนี้คือเมื่อก่อนนี่นะฮะเขาพักอาศัยในบ้านหลังนี้กันครับมีคุณแม่ของเขาซึ่งแบบว่าป่วยนะครับแล้วก็แก่มากแล้วพี่ป๋องแล้วปรากฏว่าวันดีคืนดีครับก็มีคนอยู่ในละแวกแถวนี้ครับมาขอพักอาศัยอยู่ด้วยเขาก็เลยอ่ะโอเคอุ่นใจแล้วเพราะว่าเขามีบ้านหลังนึงอยู่ห้ามซึ่งไกลมาสัก200เมตรได้พี่ป๋องเขาก็อาจจะมีคนมาขออาศัยอยู่ก็อยู่เป็นเพื่อนแม่ครับแต่ปรากฏว่าวันดีคืนดีครับคนที่มาขออาศัยอยู่มาคอยดูแลแม่เขาเนี่ยกับผูกคอตายฆ่าตัวตายในบ้านหลังนี้ครับพอหลังจากนั้นปุ๊บนะฮะแม่เขาเนี่ยก็เสียด้วยพี่ป๋องที่บ้านหลังนี้ครับครับเขาก็เลยปล่อยให้บ้านเนี้ยรกร้างไว้วันดีคืนดีนะฮะเขาเข้ามาบ้านหลังเนี้ยมาอยู่ตอนกลางคืนหรือว่าเดินเข้ามาตอนกลางคืนเนี่ยนะครับปรากฏว่าเขาเห็นครับเห็นเหมือนผู้หญิงคนนี้ครับมาคอยปรากฏกายอยู่ในบ้านบ้างมาเดินขึ้นเดินลงอยู่จากนอกตัวบ้านมาข้างล่างบ้างให้ถุนบ้านบ้างเหมือนมาใช้ชีวิตประจำวันอยู่ปกติครับพี่ป๋องครับผมอยากให้เดินสำรวจก่อนเดินสำรวจแล้วถ้าวันนี้เอาอุปกรณ์ในการตรวจวัดค่าพลังงานของวิญญาณมาเนี่ยนะครับก็ลองใช้ดูก็แล้วกันเชิญครับน้องขวัญได้ครับเดี๋ยวผมเดินลุยคนเดียวเลยนะพี่นะแล้วแต่เลยครับบอกว่าตอนนี้ผมมาอยู่ตรงบริเวณหน้าบ้านแล้วครับครับสรุปว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีคนเสียชีวิตทั้งหมดกี่คนครับเท่าที่ทราบข้อมูลมาเขาบอกว่าเสียชีวิตนะครับ2คน2คนเป็นผู้หญิงใช่ครับคนแรกเป็นผู้หญิงเนี่ยคือเป็นผู้หญิงคู่เป็นผู้หญิงคู่ครับผู้หญิงคู่แล้วก็คนแรกเนี่ยผูกคอตายคนที่สองเป็นแม่ของเจ้าของบ้านครับสองคนนะครับที่จบชีวิตในบ้านหลังนี้เนี่ยนะครับแล้วก็บ้านหลังนี้แล้วการอนุญาตจากทางเจ้าของบ้านเจ้าของสถานที่เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยครับอ๋อแล้วก็จากที่ชาวบ้านล่ำลือกันก็คือมักจะเห็นเป็นวิญญาณผู้หญิงหนึ่งในสองคนเนี้ยมาปรากฏตัวให้เห็นถูกไหมครับใช่ครับแล้วก็ผมเพิ่มนิดนึงพี่ป๋องครับคือคนที่มาหากบหาเขียดที่นี่ครับเขาก็เจอครับมาเจอเหมือนว่าเหมือนวิญญาณอยู่บนบ้านที่เนี่ยฮะครับเหมือนกระทืบเท้าเหรอไล่พวกเขาโอ้พูดแล้วขนลุกอ๋อเออผมคิดว่าได้ครับครับอ้าวถ้างั้นลองเดินขึ้นไปนะก่อนจะขึ้นบ้านกระทืบเท้าสักหน่อยไหมครับได้ครับพี่ป๋องแต่ว่าเนี่ยฮะผมมาอยู่ตรงใต้หลังคาบ้านนะฮะเป็นบันไดขึ้นไปโอ้โหไม่อยากคุ้นตรงที่บอกนะไม่อยากฆ่าผมไปเลยครับอ่ะนี่ผมอยู่ตรงบันไดบ้านแล้วนะฮะจะคืบไปนะครับพี่ครับเหมือนทั้งบ้านที่บอกครับเหมือนเป็นการบอกทักทายนะฮะว่าพวกเรามานะครับเอาครับขึ้นไปฮะข้างล่างไม่มีอะไรใช่ไหมน้องขวัญเพราะข้างล่างเป็นใต้ถุนถูกไหมฮะข้างล่างเป็นถุนโล่งฮะมีเหมือนกับโล่งอุปกรณ์พวกกระติกน้ำวางอยู่เหมือนกับคนที่มา
ทำไร่ทำนาแถวเนี้ยแอบมาพักแดดพักร่มเนี่ยครับข้างบนเป็นยังไงฮะพื้นที่เดาว่าไม่เยอะมากก็ไม่เยอะมากก่อนเดี๋ยวเป็นยังไงฮะผมขออนุญาตขึ้นบันไดครับค่อยๆขึ้นนะครับนะฮะขึ้นมาในบ้านแล้วครับพี่อขนลุกพี่ครับอุ้ยเมื่อกี้เห็นเหมือนมีเสียงสัญญาณเครื่องมือมันดังใช่พี่ก็เงียบไปครับผมขึ้นมานะฮะอยู่ตรงนอกบริเวณชานบ้านชานบ้านแต่มีแต่ว่ามีหลังคาปกคลุมนะครับครับสิ่งแรกที่เห็นคือเป็นตู้กับข้าวเก่าๆตั้งอยู่อืมและในตู้ก็จะมีหม้อข้าวเก่าๆขึ้นลาเขื่อนที่ปอกครับแล้วก็มีรูปปั้นเหมือนนกยุงนะฮะอยู่บนหลังตู้มีทูบอยู่กับนึงครับแล้วก็มีมุ้งสามสายพี่ป๋องอยู่หลังตู้กับข้าวอ่ะครับมุ้งสามสายผมเห็นแล้วผมขนลุกทำไมอ่ะพี่ป๋องมันเป็นมุ้งเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่ป๋องครับความเชื่อคนโบราณพี่ป๋องครับมุ้งสามสายเขากางไว้คนตายนะเฮ้ยจริงเหรอจริงขนลุกว่ะเนี่ยผมขนลุกพูดแล้วผมขนลุกเนี่ยเขากางให้คนตายเดี๋ยวนะปกติถ้ามุ้งเนี่ยคือต้องสี่หูสี่สายถูกไหมโอ้ยถูกต้องครับอันนี้คือการให้คนเป็นแต่เฮ้ยความเชื่อของคนโบราณคือถ้าเป็นมุ้งที่กางสามสายแบบเนี้ยหมายถึงว่ากางให้คนตายครับเหรอจะให้คนตายก็เวลาสังเกตไหมฮะเวลาศพที่มาตั้งอยู่ในศาลาวัดอ่ะแล้วเขารอลงศพอ่ะเขาจะกางมุ้งสามสายไว้ให้ศพเหรอใช่ผมไม่เคยสังเกตเลยนะผมสังเกตพี่เพราะว่าผมก็บวชมาแล้วก็ตอนนั้นน่ะตอนที่ย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีแล้วคุณตาผมเสียศพคุณตาอยู่บนศาลาแล้วพรุ่งนี้เช้าจะเผาปรากฏว่ามีศพมารออยู่ข้างล่างศาลาเล็กๆเขากางมุ้งแบบนี้ไว้ให้ศพใช่แล้วในมุ้งมีที่นอนไหมครับในมุ้งมีเป็นกระดาษกล่องเหมือนกระดาษไอ้กระดาษกล่องตู้เย็นพี่ป๋องมีเกียงขาสั้นอยู่ตัวนึงแล้วก็มีหมอนเก่าๆรูปหน้าหัวคนหัวกะโหลกมันหัวผีอ่ะเฮ้ยวางอยู่อ่ะกางเกงนี่ดูกางเกงดูแล้วเป็นผู้หญิงผู้ชายครับเยอะแยะเลยครับพี่ป๋องเป็นทั้งผู้หญิงผู้ชายเพียบเลยครับแต่ว่าเป็นหน้าผีอ่ะดูรู้เลยอ่ะครับนี่ส่วนนึงล่ะเป็นมุ้งตามความเชื่อคือถ้ามุ้ง3หู3สายแบบนี้ตามความเชื่อโบราณคือการให้คนตายมันตีความว่าอันนี้จะมีการกางไว้คนตายหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันล่ะไม่รู้พี่ไม่รู้ครับตรงบริเวณมุ้งนี่นะฮะมันเป็นหลังบ้านมองไปนอกบ้านเป็นป่าคือผมเลยพี่นี่คือตรงบริเวณชานบ้านนะครับก็จะมีเครื่องเข้ากล่องเครื่องใช้อยู่บางส่วนเหมือนกันครับผมเห็นแล้วพี่ป๋องมีคัตเอาท์ไฟอยู่ด้วยมีคัตเอาท์ไฟใช่เป็นสวิตช์ไฟแสดงว่ามีคนมาเคยอยู่จริงพี่เปิดได้ไหมฮะเปิดได้ไหมนะครับผมลองเปิดสวิตช์ดูนะฮะปักกระเทาแล้วพี่ครับมันไม่มีไม่มีไฟแล้วไม่มีไฟแล้วนะฮะโอเคนี่คือตรงบริเวณชานบ้านนะพี่นะผมจะเข้าในตัวบ้านนะฮะประตูปิดอยู่ครับพี่ป๋องผมเคาะก่อนเลยนะครับครับมีใครอยู่ไหมถามหน่อยมีใครอยู่ไหมครับถ้ามีช่วยส่งเสียงหน่อยถ้ามีช่วยส่งเสียงหน่อยก่อนที่ขวัญจะเดินเข้ามาก่อนที่ขวัญจะเดินเข้าไปเห็นมีเสียงจากในบ้านเสียงทักทายช่วยทักใหม่ได้ไหมช่วยทักหน่อยได้ไหมเงียบขวัญเงียบนะไม่มีอะไรนะเสียงไม้มันลั่นตลอดเวลาพี่มีเสียงไม้ลั่นตลอดเวลาลองเดินเข้าไปในบ้านครับโอเคผมเปิดประตูบ้านนะฮะเป็นบานพับโอ้โหพอผมเอื้อมมือจะไปเปิดประตูให้ป๋องสั่นเลไรจิ้งหรีดร้องดังระงมเลยเปิดแล้วนะฮะครับโอ้โหในบ้านคือมันโล่งจริงพี่ป๋องแต่มันรู้สึกขนลุกยังไงไม่รู้มันโล่งแต่ขนลุกเหรอใช่มันมีเสาอะประมาณอุ้ยขนลุกว่ะพี่ขนลุกมีมันได้เข้าไปเนี้ยเหรอผมขนลุกพี่อุ้ยอ๋ออุ้ยคำว่าโล่งคื
โล่งคือไม่เคยรู้สึกอย่างนี้เลยพี่หรอฮะจริงมันโล่งคือเหมือนถึงว่าในบ้านไม่มีอะไรเลยในบ้านเลยเป็นในบ้านคือมันมีอุปกรณ์ตู้นู่นตู้นี่ตู้นั่นเต็มไปหมดเลยพี่ครับแล้วก็หลังคามันก็ไม่ได้สูงมากแต่มันเป็นฝาแบบโบราณนะพี่ป๋องครับฝาโบราณแล้วก็ข้างหลังมันเปิดหน้าต่างเป็น1เรือนได้1บานพี่เดินเข้าไปแล้วนะฮะครับขนลุกอ่ะข้างคาพี่ข้างในนี่นะฮะโล่งเลยครับพี่ป๋องครับเสาที่นะฮะผมมองคร่าวๆนะครับมีประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เสาเดี๋ยวเฮียขวัญมันเป็นการเดี๋ยวพูดให้ขนลุกคือมันเป็นการสร้างบ้านที่ไม่ปกตินะคือบ้านเนี่ยมันไม่ควรมีเสาเยอะขนาดนี้ใช่นี่คือเสาตอนแรกพี่นึกว่ามันมีสักเสา2เสา3เสาเข้าใจได้แต่เมื่อกี้ขวัญนับเนี่ยประมาณ12เสาเดี๋ยวก่อนนะบ้านหลังเล็กทำไมเสาเยอะจังเลยอ่ะนั่นดิผมไม่เคยเห็นบ้านหลังเล็กแล้วเสาเยอะขนาดนี้โอเคถ้าเกิดเสาเยอะมันต้องมีการแบ่งสัดส่วนเป็นห้องเป็นอะไรใช่ไหมพี่ครับอันนี้มันไม่แบ่งเป็นห้องเป็นโล่งๆเลยพี่เดี๋ยวนะบ้านไม่มีการแบ่งเป็นห้องนอนไม่มีห้องนอนเล็กห้องนอนใหญ่ไม่มีตรงที่นั่งดูทีวีนอนเล่นอะไรกันแบบนี้ไม่มีเลยไม่มีพี่หรอแต่ไฮไลท์ของผมเฮ้ยเล่นอะไรกันแบบนี้ไม่มีเลยไม่มีพี่หรอแต่ไฮไลท์ของผมเฮ้ยอะไรพี่ขวัญคว้างอะไรวะอะไรมีคนคว้างอะไรพี่คว้างมาจากไหนฮะไม่รู้มาจากไหนแต่มันโดนสังกะสีเดี๋ยวนะไอ้ข้างนอกหรือเปล่าลองเช็คก่อนไหมไอ้ข้างนอกอยู่ไกลกับผมประมาณ100เมตรพี่ข้างหลังผมเนี่ยไม่มีใครพี่ขวัญเรียกเลยเฮ้ยมีใครอยู่ไหมนอกเนี่ยนอกบ้านเนี่ยไม่ได้มีใครขยับเข้ามาใกล้ใช่ไหมนอกเลยพี่ป๋องสัญญาณดังครับพี่ป๋องจังหวะที่ผมกำลังจะส่องเนี่ยผมกำลังจะบอกพี่ป๋องเนี่ยมันเป็นคานมันเป็นคานอยู่ตรงกลางเสาเหรอและบนคานบนขื่อเนี่ยมันมีเชือกสีแดงผูกอยู่เฮ้ยคำคล้องเป็นบ่วงอยู่อ่ะพี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่ถามจริงมีใครเอาไปผูกเล่นหรือว่าเอามาอําเอามาแกล้งกันเปล่าเดี๋ยวนะผมดูจากคราบที่มันเกาะอยู่บนนะบนขื่อนะฝุ่นมันเกาะพี่ป๋องมันไม่น่าพี่เฮ้ยเดี๋ยวนะขวัญก็จะบอกพี่ว่าสิ่งต่างๆที่เขาล่ำลือกันว่าบ้านหลังนี้เคยมีคนผูกคอตายมันเรื่องจริงเหรอน่าจะผมว่าใช่พี่ชัวร์หลักฐานที่มันเป็นเชือกผูกอยู่ไม่มีใครแกะออกไปเนี่ยนะไม่มีใครแกะพี่แล้วผูกแน่นหนามากผมแต่ว่ามันผูกเนี่ยเป็นเงื่อนเป็นแบบเป็นบ่วงคล้องไว้แล้วข้างบนนี่นะฮะมันผูกพันกับเขื่อหนามากเป็นเชือกเส้นใหญ่พี่ป๋องปกติเนี่ยเวลาที่มันมีเหตุการณ์แบบนี้เขาต้องตัดเชือกออกใช่แต่นี่คือแปลกคือเขาไม่ได้ตัดเชือกออกใช่เขาถ้าเป็นงั้นจริงเขาคงแกะนำศพลงมาถูกไหมแล้วก็เชือกก็ทิ้งไว้งั้นเหรอใช่พี่เหรอขวัญลองบอกเขาหน่อยได้ไหมครับว่าถ้าตอนนี้ในบ้านหลังนี้มีพลังงานมีวิญญาณอยู่เนี่ยช่วยทำอะไรก็สักอย่างนึงก็ได้ให้ขวัญได้รู้สึกหน่อยได้ไหมครับครับในบ้านหลังนี้ถ้ามีพลังงานหรือดวงวิญญาณอยู่ทำอะไรก็ได้ครับให้ขวัญรู้สึกหน่อยทำอะไรก็ได้ครับให้ขวัญรู้สึกหน่อยขวัญสัญญาณดังอ่อนๆพี่ป๋องสัญญาณดังอ่อนๆครับอ๋อแล้วมีความรู้สึกไหมหลังจากที่เราพูดไปแล้วเนี่ยณตอนนี้ผม
ผมระแวงไอ้ตรงเชือกบนหัวมากพี่ซึ่งบอกต่องนะผมยืนตรงนี้นะใต้เชือกนะผมอยู่ใต้เชือกเลยนะแหงขึ้นไปดูนะครับเครื่องมือไม่สุดผมแตะถึงเชือกแล้วอะเอามือแตะถึงเชือกได้เลยเหรอแสดงว่าชั้น2มันก็ไม่ได้สูงอะไรมากดีไม่สูงมากพี่มันมี2ระดับพี่ป๋องครับหลังคาเตี้ยที่อยู่ขวามือเลยกับตรงที่ผมยืนอยู่เนี่ยมันสูงขึ้นไปน่าจะวัดได้มาสัก3 4เมตรประมาณเนี้ยพี่และผมบอกนะผมยืนตรงนี้ผมไม่ได้ตอแหลพี่ป๋องผมยืนอยู่ใต้เชือกผมขนลุกทั้งตัวเนี่ยขนลุกทั้งตัวเลยถ่ายดูเหรอเหมือนขวัญก็จะบอกพี่ว่าเหมือนกับมีอะไรสักอย่างนึงไม่รู้ล่ะอยู่รอบๆตัวขวัญทำให้ขวัญมีอาการขนลุกมีอาการเย็นเยือกใช่พี่เอาละฮะตอนนี้ผมอยู่ใต้นี่นะนะครับแต่ว่าบริเวณรอบๆผมจะพาให้ป๋องดูแบบคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับเดินเข้ามาในบ้านเนี่ยความได้ยินไหมพี่ว่าที่นี่มีผมก็ว่ามีเดินมาขวามือนะครับเป็นตู้กับข้าวเก่าๆโบราณครับเป็นบานกระจกเล็กๆสี่เหลี่ยมผิวหนังแล้วเปิดออกได้ข้างในก็จะมีพวกหม้อไหชามเก่าๆอยู่ที่ป๋องแล้วก็มีหม้อเล็กๆอยู่นะครับเดินถัดมาก็จะเป็นตู้เหมือนตู้เสื้อผ้าที่ถูกทิ้งลกไว้นานละครับสภาพเก่าแก่เลยนะครับเดินมาเรื่อยๆฮะเดินมาเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นผนังธรรมดาแต่ว่ามันจะมีไฮไลท์อยู่โอ้โหอะไรเฮ้ยพี่ป๋องครับเสาต้นหนึ่งผมเดินหลบมาจากคานที่มีเชือกผูกเดินผ่านมาตรงหน้าผมนี่นะฮะเป็นสัญญาณพันเสาอยู่เดี๋ยวนะสัญญาณไม่ชัดขวานอีกทีนึงตรงหน้าผมนี่นะฮะเป็นเสาต้นหนึ่งครับที่มีสายสินพันอยู่เฮ้ยแล้วก็มีดอกไม้ธูปเทียนที่เขามัดเป็นกำ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 มาเสียบไว้ประมาณสัก1 2 3 4 5 66กรัมมาเสียบไว้แล้วธูปยังไม่ได้จุดเลยพี่ป๋องครับแล้วก็มีเหมือนรูปประคำห้อยอยู่จริงเหรอพี่ขนลุกว่ะตรงเนี้ยพี่ขนลุกมากเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตเครื่องมือจ่อไว้ใกล้ครับครับเครื่องมือมันดังเอียดเอียดอยู่ตัวอยู่ตลอดเวลาเลยใช่พี่มันดังเหวี่ยงเหวี่ยงวิดวิดเหวี่ยงเนี้ยพี่มันวิดวิดเหวี่ยงใช่ใช่เนี่ยและหลังตรงหน้าเสาฮะมันจะมีตู้อยู่ตู้หนึ่งที่ป๋องครับเป็นตู้ที่เดี๋ยวนะฮะระแวงทุกแกจังเลยอ่ะบ้านแบบเนี้ยมันต้องทุกแกครับมันจะมันมีเสียงอ่ะถ้าทุกแกมันอยู่มันจะมีเสียงใช่ตู้ข้างหน้าผมเป็นตู้ที่เฮ้ยใส่หมอนป๋องยินเสียงไหมครับได้ยินเนี่ยพออยู่ดีตรงหน้าตู้อ่ะมีเสียงคืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะเนี่ยผมจอดตู้เลยเนี่ยพี่ตู้นี้นะฮะจะมีหมอนของสี่เหลี่ยมที่เราเห็นตามวัดอ่ะพี่ป๋องหมอนสี่เหลี่ยมที่เห็นตามวัดนะฮะครับอัดอยู่ในตู้เต็มเลยประมาณสัก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ประมาณ10ใบพี่ขวัญอยากเปิดตู้ดูนะฮะบ้านหลังนี้มันล้างมากี่ปีแล้วอ่ะถามเจ้าของบ้านกันมาว่าทิ้งไม่ให้ใครมาอยู่ในนานหรือยังอ่ะบ้านหลังนี้นะครับผมไม่ทันได้ถามของบ้านเพราะว่าเจ้าของบ้านเขาผมมาเขาก็หลับไปแล้วครับนะครับแต่ว่าดูจากโครงสร้างแล้วเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่า10ปีสองเหรอต้องมีอ่ะ10ปี10กว่าปีอ่ะประมาณนี้ไม่เกินไม่ผมว่าไม่ต่ำกว่า10ปีแน่นอนพี่ป๋องครับครับครับแต่ว่าดูเหมือนว่าของบางอย่างก็ดูเหมือนว่าอาจจะมีชาวบ้านที่กลางวันอาจจะแวบมาพักครับแต่เขาไม่กลัวกันหรอนั่นดิผมไม่รู้อ่ะนี่นะฮะผมพยายามเปิดตู้นะพี่ป๋องครับตู้แข็งมากเอ้ยตู้จะล้มช้าๆนะครับมีคุณวิทย์นะฮะส่งข้อความมาจริงไม่จริงไม่รู้นะบอกพี่ป๋องผมสัมผัสได้ว่าตรงบันไดด้านหน้าบ้านมีหญิงอายุสัก47 48นุ่งผ้าถุงใส่เสื้อยืดสีขาวยืนอยู่ด้วย1ตนแล้วก็มีหญิงสูงอายุนะฮะยืนอยู่ในห้องครัวแล้วก็มีข้อความนึงส่งมาบอกว่าผมว่าเขากำลังเดินอ้อมพี่ขวัญสงสัยว่ามาทำอะไรแน่ๆเลยป๋องครับตู้เปิดไม่ได้ครับถ้าเปิดผมกระชากเนี่ยกระ
จกต้องไม่เป็นไรครับไม่เปิดไม่ได้ไม่เป็นไรครับเปิดไม่ได้ไม่เป็นไรครับเอาเท่าที่กำลังดีก็แล้วกันแต่ทีนี้ครับผมไม่ตรงบริเวณเสาพี่ป๋องครับเหมือนเขามีสายสินน่ะแต่ละเสานะฮะครับผูกไว้อ่ะครับตอกตะปูแล้วสายสินคล้องไว้อ่ะพี่ป๋องนึกสายสินที่เวลารับน้องได้แบบปั๊บครับเขามาคล้องไว้ครับเนี่ยนี่ก็มี2เสาละอ๋อแล้วก็ตรงบริเวณนี้นะฮะผมขนลุกมากเลยตรงนี้มันเป็นอะไรไม่รู้ผมเห็นรูปเหมือนแบบเป็นรูปภาพกรอบรูปบรรพบุรุษเขาอะครับมีผู้ชาย2คนครับมีผู้หญิง2คนนั่นคือรูปใบเล็กนะฮะส่วนรูปใบใหญ่เนี่ยมีเหมือนผู้หญิงแก่ๆครับอุ้มเด็กที่มัดจุกหัวกุมารนะพี่อุ้มอยู่ตรงกรอบรูปเนี่ยฮะครับผมลองดูนะพี่นะผมรู้สึกขนลุกตรงนี้มากกับบริเวณที่มีเชือกห้อยอยู่ครับครับครับนี่คือบริเวณบนบ้านคร่าวๆที่สองดวงวิญญาณต้องมาสถิตณที่นี้แล้วพอถามไปถามมาว่าอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงบีเหรอใช่พี่ป๋องฟังอยู่มาจากปลายตีนผมอะเหลืออีกที่ที่ผมยังไม่อยากมองนะที่ไหนข้างบนอะลองดูโอ้ยบีพูดด้วยนะอะไร